ัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์จิติมาพรต้นจำปาในรายวิชา Ready English ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมบทที่4ชื่อว่า Smart Shopping ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะในคลิปนี้ผู้เรียนจะสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะประเภทสินค้าและขอลองสวมใส่สินค้าได้อย่างถูกต้องอันดับแรกคลิปนี้เราจะมาเรียนบทสนทนาที่เกี่ยวกับการซักถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าเช่นขนาดสีประเภทของสินค้าและขอทดลองสวมใส่สินค้าก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างบทสนทนากันอาจารย์มีคำถามให้ผู้เรียนทุกคนตอบหลังจากดูบทสนทนาค่ะคำถามคือ What size does the customer wear? ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะGood morning, can I help you? I'm looking for a long sleeve shirt. Oh, here is it. I don't think this one is cool enough. Do you have a red shirt? Sure. That's it. Can I try it on? Yes, the changing room is over there. Does it fit? No, it's too small.Do you have a bigger size? Of course. What size do you want to wear? I wear large size. Here you are. จากบทสนทนาทุกคนเข้าใจไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและตอบคำถามกันได้ไหมงั้นลองมาดูเฉลยพร้อมกันค่ะคำถามคือ What size does the customer wear? ลูกค้าใส่เสื้อเบอร์อะไรคำตอบคือ L sizeนั่นก็คือไซส์ L ค่ะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายเพิ่มเติมจากบทสนทนานะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะปกติถ้าเราเข้าร้านขายสินค้าเจ้าของร้านมักจะถามเสมอว่า Can I help you? และเราสามารถตอบได้ว่า I'm looking for ตามด้วยชื่อสินค้าซึ่งจะแปลว่าฉันต้องการสินค้าชนิดนั้นๆลองมาดูตัวอย่างจากบทสนทนากันนะคะ Good morning, can I help you? I'm looking for a long sleeve shirt. จากตัวอย่างทุกคนจะเห็นว่าลูกค้าต้องการซื้อเสื้อเชิ้ตแขนยาวซึ่งคำว่า a long sleeve shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวมาอ่านออกเสียงคำนี้ตามอาจารย์นะคะ long sleeve shirt long sleeve shirtและในกรณีที่เราจะถามว่าสินค้านั้นมีสีหรือลวดลายอื่นๆไหมเราสามารถถามได้ดังนี้ค่ะ Do you have a red, blue, or black shirt? ซึ่งแปลว่าคุณมีเสื้อสีแดงน้ำเงินหรือสีดำขายไหมเราลองมาดูตัวอย่างของบทสนทนาดูนะคะ I don't think this one is cool enough. Do you have a red shirt? Sure. จากบทสนทนาเราเห็นได้ว่าลูกค้าถามหาเสื้อเชิ้ตสีแดงค่ะและถ้าผู้เรียนต้องการขอลองสวมใส่เราสามารถถามว่า Can I try it on? และเวลาตอบเราจะตอบได้ว่าได้ครับหรือได้ค่ะห้องลองเสื้อผ้าอยู่ฝั่งโน้นซึ่งภาษาอังกฤษคือ Yes, the changing room is over there คำว่าห้องลองเสื้อผ้าภาษาอังกฤษคือ changing room และยังมีอีกคำคือ fitting roomมาลองออกเสียงสองคำนี้พร้อมกันนะคะเริ่มจากคำแรก changing room changing room และคำว่า fitting room fitting room แต่หลังจากที่เราลองสวมใส่ดูแล้วปรากฏว่ามันไม่พอดีกับขนาดของตัวเราเราสามารถสอบถามหาขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าได้ดังนี้ค่ะ Do you have a bigger shirtหรือ Do you have a smaller shirt? คนขายอาจถามเราว่าคุณใส่เสื้อไซส์อะไรหรือเบอร์อะไรเราสามารถถามได้ว่า What size do you wear? ลองมาดูตัวอย่างจากบทสนทนากันนะคะ Can I try it on? Sure. Does it fit? No. It's too small. Do you have a bigger size?Of course. What size do you want to wear? I wear large size. Here you are. เรียนรู้ประโยคกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนากันนะคะ
try on ลองสวมใส่ changing room ห้องรองเสื้อผ้า fitting room ห้องรองเสื้อผ้า fit พอดี sleeve แขนเสื้อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการสนทนาและเจรจาสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสินค้าประเภทขนาดสีและการขอทดลองสวมใส่ไปแล้วเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้และพูดประโยคเหล่านี้ได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นอยากให้ไปฝึกฝนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนติดตามชมครั้งหน้านะคะว่าจะได้มาพบกับอะไรที่น่าสนใจอีกสวัสดีค่ะ